สภาวัฒนธรรมอำเภอระแงะขับเคลื่อนโครงการรักวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรมครับเมื่อวานนี้ที่บริเวณลานกีฬาที่ว่าการอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนางสาวลิปิกากำลังชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายวิมุตติอํานักมณีนายอำเภอระแงะนายกิจจาจันทสิโรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสและประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอระแงะหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมขออภัยครับจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมถิ่นชายแดนใต้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติของทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าแก่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมการตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตลอดจนยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อนำพาสังคมไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับและภายในงานนะคะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการสาธิตและจัดจำหน่ายอาหารพื้นบ้านรวมถึงการประกวดทำอาหารพื้นบ้านและการประกวดดีเกฮูลูเพลงอนาซีดกลองยาวนะคะรวมไปถึงการนำเสนอตูปะตูขออภัยค่ะตูปะสุตรงค่ะเมนูที่ได้รับการคัดเลือก1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste นะคะประจำปี2567ซึ่งทางด้านนางสาวลิปิกากำลังชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้กล่าวนะคะว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งมายังคนอีกรุ่นหนึ่งค่ะก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อคนรุ่นหลังได้นำมาศึกษาเรียนรู้ซึ่งการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์หรือเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปค่ะ